โอเคสวัสดีครับทัวริงแบงเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงดิชั่นทีวีโชว์นะครับก็มีความภาคภูมิใจจะส่งผลงานไปอีก1คันกับเจ้า Forza 350คันแดงแรงฤทธิ์ใหม่ๆกริบๆคันนี้เลยนี่ครับโอ้โหสีแดงสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงเงานะเพื่อนนะนะครับเป็นสีแดงเงาถ้าดูจากคลิปนี้มันอาจจะออกส้มนิดนึงแต่ว่ามันเหลื่อมๆครับมันเหลื่อมๆถ้าอยู่ในร่มมันก็จะเป็นแดงจัดแดงเงาสวยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ Forza 350เลือกจัดอะไรนะครับเป็นตัวนี้ครับปี๊บอลูมิเนียมพร้อมชุดแหลกแล้วก็กันตกของ Honda แท้นั่นเองตัวนี้เป็นตัว65ลิตรเป็นตัวท็อปของ Panther Motor เขาเลยนะครับ65ลิตรเป็นตัวท็อปตัวนี้เราเคยทำคลิปกันไปแล้วนะครับทำรีวิวกันไปแล้ว1ตัวนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่มาพร้อมกับที่พักแขนแบบนี้ครับเพื่อนครับที่พักแขนปรับขึ้นลงได้นี่ครับแล้วก็เบาะพิง2ชั้นแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นเขาเลยนี่ครับนั่งได้สบายๆแล้วก็สามารถวางแขนได้แบบนี้เลยครับตอบคำถามครับว่า65ลิตรสามารถใส่อะไรได้บ้างจุอะไรได้บ้างเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับผมภายในก็จะมีอินเนอร์ให้เหมือนกันนะครับถือเป็นมาตรฐานของตัว Panther Motor เขาเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบยางเนี่ยนะครับก็จะมีขอบยางกันน้ำทั้งที่ตัวฝาเองนะครับแล้วก็ที่ตัวปี๊บเนี่ยนะครับก็จะมีขอบนะครับขอบหนาสูงเลยทีเดียวสำหรับกันน้ำนั่นเองนะครับภายในก็จะมีอินเนอร์ด้วยสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้2ใบแบบนี้เลยนี่ฮะวางธรรมดาธรรมดาเลยครับนะฮะถ้าสมมติว่าเราใส่หมวกกันน็อก1ใบเรายังมีพื้นที่เหลืออีกมากเลยครับในการที่จะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกกันเองนะฮะถือว่าจุนะครับแล้วก็ลงตัวอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือมันเกินตัวแฮนด์ไหมนี่ฮะถ้าดูในมิตินี้นะครับนี่ฮะดูในมิตินี้ครับเพื่อนครับไม่เกินตัวแฮนด์แล้วก็ไม่เกินกระจกนะฮะสามารถยังมุดได้ไปได้ถ้าแฮนด์ผ่านกระจกผ่านเราก็ไปได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอย่างที่เคยย้ำเน้นกันไปนะครับว่า Forza 350จำเป็นมากๆที่จะต้องเปลี่ยนกันตกตัวนี้นะครับหรือบางคนเรียกเหล็กจับท้ายนะครับในรหัสของ Honda จะเรียกเหล็กจับท้ายนะครับเหล็กจับท้ายตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นของรุ่น300เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากเปลี่ยนเหล็กจับท้ายตัวนี้ก็อาจจะต้องเลือกใช้เหล็กที่เป็นเหล็กตะแกรงนะครับเหล็กตะแกรงก็จะมียี่ห้อ 3S ที่เขาทำกันมาเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเหล็กของ Panther Motor นะครับนี่ฮะลูกค้าอัปเกรด